หลับให้สบายนะมอดปฏิพานเปิดแชทสุดท้ายคุยกับดีจาโกที่ยังค้างอยู่หลับให้สบายนะจากเจ้าของเพลงเหลวไหลที่ทุกคนมอบให้น้องมอดปฏิพานเปิดแชทสุดท้ายคุยกับดีจาโกที่ยังค้างอยู่เป็นที่รักของพี่น้องคนบันเทิงในวันที่ดีจาโกตรินเรืองกิจรัตนกุลไม่อยู่แล้วสร้างความโศกเศร้าเสียใจทั้งเหล่าเพื่อนพี่น้องดีเจเอทำคลื่นต่างๆโดยเฉพาะคลื่นกรีนเวฟรวมทั้งที่พี่น้องนักร้องในค่ายแกรมมี่โดยมอดปฏิพานก็โพสต์เปิดแชทที่มีการพูดคุยกับดีจาโกอัธยาศัยอารมณ์พร้อมทั้งแชทสุดท้ายที่ยังค้างอยู่มอดส่งไปอวยพรวันเกิดดีจาโกแต่ยังไม่ได้รับคำตอบเลยและคลิปที่ดีจาโกเต้นและร้องเพลงเหลวไหลของมอดพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงน้องนะโกจะเก็บความรู้สึกดีๆตลอดไปหลับให้สบายนะจากเจ้าของเพลงเหลวไหลที่ทุกคนมอบให้น้องคงไม่มีคำว่าสายอีกต่อไปพี่เป้เปิดเพลงนี้ก็คิดถึงเหมือนกันเฮียร้องเพลงนี้คงคิดถึงหน้าดูปอลอเฮียส่ง DM ไปสุขสันต์วันเกิดยังไม่ตอบเลยนะทั้งนี้โบสุนิตาก็เข้ามาคอมเมนต์เศร้าว่าคิดถึงน้องเลยด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยความเศร้าอาทิวันนี้ตอนที่เป้เปิดเพลงที่มอดเต้นแทนดีจาโกเรียบร้อยละคิดถึงเต้นแบบน้ำตาไหลคงไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่าจะมาสายไหมแต่ก่อนต้องลุ้นทุกวันว่าจะทันไหมหรือพี่อันต้องเปิดเพลงรอตอนนี้ไม่ต้องลุ้นเลยแต่อยากลุ้นมากกว่านะมีคนรักแอดดีโก้1065มากๆเลยนะเป็นต้นใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นนายณภัทรที่งอนปลื้มการแข่งขันจตุรมิตรชัยภาพแปรอักษรใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นหลังจากที่นักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์พูดถึงนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ว่าขี้งอนในคอนเสิร์ตบิวกิ้นงานนี้กลายเป็นคลิปไวรัลและคนพากันแซวนายตลอดใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นล่าสุดสาวใบเฟิร์นมาร่วมงานฉลอง100ปีดิสนีย์เธอจึงต้องรีบเคลียร์ว่าเป็นแค่สคริปต์เท่านั้นอย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงเราก็เต็มใจให้เลยพอเห็นสคริปต์พอเป็นน้องรักก็เต็มใจให้เหมือนกันมันก็เป็นสคริปต์ทั้งหมดค่ะเราไม่ได้งอนกันจริงๆนายดูค่อนข้างตกใจใช่ไหมก็คนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอนหัวเราะเฟิร์นก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสคริปต์ถามว่าเขารู้ไหมว่าสคริปต์มาแบบนี้เอามือป้องปากไม่รู้คือเขารู้ว่าดีลแต่ไม่รู้ว่าดีลเป็นสคริปต์นี้เขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาจะเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าทำอย่างนี้จะรู้สึกอย่างนี้นะคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแต่เวลาเขางอนเราก็ดูออกนะเพราะปกติเขาจะยิ้มจะเล่นแต่ถ้างอนอุ้ยตายแล้วเมาหัวเราะสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าเขางอนเหรอเงียบทำหน้านิ่งเรียนแบบนายณภัทรใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นเราไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามเฉยๆที่บอกในคอนเสิร์ตคือสคริปต์จริงๆเฟิร์นยังถามกิ้งเลยว่าทำไมถึงเอาเรื่องงอนล่ะกิ้งบอกว่าเอาเข้าเพลงหัวเราะถามว่ากลัวคนเข้าใจผิดไหมไม่หรอกค่ะหนูว่าคนเข้าใจแต่คนก็แซวไปอย่างนั้นแหละเหมือนเขาชอบแซวคู่เราโรงเรียนเทพศิรินทร์ใช้รูปเป็นภาพแปรอักษรพ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศิรินทร์ขอบคุณนะคะคุณพ่อปลื้มมากค่ะยกมือไหว้ก็ดีใจค่ะขอบคุณปลื้มมากๆคือเฟิร์นรู้สึกว่ามันยากมากๆนะการแปลอักษรก็ต้องขอบคุณค่ะยกมือไหว้แต่มีข้อความหนึ่งเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นเฟรนด์โซนเห็นนะคะทุกคนถ้าเปลี่ยนอักษรได้หรอไม่หรอกเราก็รู้ว่าเขาแซวแต่เห็นนะคะไม่กล้าไปเปลี่ยนหรอกค่ะเขาซ้อมกันมาเยอะแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วค่ะ
ใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็นก็มีเซฟเก็บภาพไว้บ้างเป็นความปลื้มใจและขอบคุณค่ะภาพมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะชี้ตรงแก้มแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณทุกความตั้งใจหัวเราะก็มีแอบสังเกตนิดนึงแอบคิดว่าตัวเองมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยพูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยกมือไหว้หัวเราะใบเฟิร์นเคลียร์ประเด็น โอ๊ตดีเจอาร์ตร่ำให้สุดช็อกบอกเมียดีจะโกให้เข้มแข็งดูแลลูกคลิปสวดศพดีจะโกคืนที่3โอ๊ตดีเจอาร์ตร่ำให้สุดช็อกไม่เคยเอจใจมาก่อนจะรุนแรงขนาดนี้บอกภรรยาดีจะโกให้เข้มแข็งดูแลลูกเมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายน2566ที่ศาลา3วัดปริวาสราชสงครามเขตยานนาวากรุงเทพมหานครบรรยากาศในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลร่างนายตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือดีจะโกอายุ36ปีที่เสียชีวิตจากการพลัดตกดาดฟ้าชั้น16โรงแรมชื่อดังย่านคลองเตยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาคืนที่3เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเจ้าภาพคืนนี้เป็นบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน ATIME และบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนโดยมีเพื่อนร่วมงานคนวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยอาทิว่านธนกฤตพาณิชวิทย์ดีเจเป้วิศวะกิตตั้นขจรดีเจชาวชาวชวลิตสีมั่นคงธรรมดีเจพุทธิชัยเกษตรสินโอ๊ตปราโมทปาทานดีเจอาร์ตมารุตชื่นชมบูรณ์บุญภาคภูมิจงมั่นวัฒนาโอปอปานิสราอารยสกุลและอื่นๆดีเจอาร์ตกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมทราบข่าวพร้อมกับทุกคนตกใจมากเพราะไม่มีสัญญาณอะไรเลยน้องโกเป็นคนน่ารักมากอัธยาศัยดีพูดคุยเก่งเจอหน้าไม่เคยเอาเรื่องเครียดๆมาฝากพี่ๆเลยก็เลยแปลกใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเจอน้องล่าสุดที่เอทามได้พูดคุยกันเล็กน้อยตอนที่เข้าเอทามใหม่ๆสนิทกันมากเจอกันทุกวันเวลาจัดรายการคือเวลาเดียวกันก็จะสนุกเฮฮากันตลอดเวลาช่วงพักเบรกก็จะมานั่งกินข้าวสังสรรค์กันตลอดเวลากับโกช่วงก่อนคือเจอกันแทบทุกวันเลยครับตอนทำงานด้วยกันดีจะโกมีภาวะเครียดหรือหมดแพชชั่นไหมดีเจอาร์ตกล่าวว่าน้องแทบจะไม่เคยแสดงอาการเหล่านั้นให้พวกเราเห็นเลยครับน้องแข็งแรงมากไม่ค่อยมีเรื่องที่หนักใจมาปรึกษากันผมว่าทุกคนมีปัญหาแหละครับเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นะตอนนี้เท่าที่เคยเจอกันมาทั้งหมดไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นให้เรารู้สึกเอะใจว่าต้องเกิดวันนี้เลยครับเขาเป็นคนที่มีอะไรจะปรึกษาหรือว่าเก็บไว้ในใจอาร์ตจริงๆมันปรึกษาพวกผมเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีผมพี่ชาวชวลิตสีมั่นคงธรรมแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ที่สนิทกันแต่เราก็ไม่เคยฟังคำปรึกษาอะไรที่มันหนักเลยเป็นเรื่องราวทั่วไปที่ใช้ชีวิตปกติเราเลยไม่ได้เอะใจกันว่ามันจะต้องไปถึงขั้นรุนแรงอะไรขนาดนั้นโอ๊ตปราโมทส่วนโอ๊ตเผยว่าผมเจอน้องโกบ่อยเพราะโกเคยมาจัดรายการแทนทุกครั้งที่เราจัดรายการเสร็จออกมาจะเจอน้องจัดต่อเราบางทีเขาจะมาทักทายอาจารย์สวัสดีครับผมกับปุณละจะพอๆกันก็คือเราจะเจอกันตามงานมากกว่าเจอน้องที่เอทามนี่แหละคนเคยทำงานด้วยกันคนรักกันวันนี้ก็เลยอยากมาร่วมลาน้องด้วยแต่น้องไม่เคยมาปรึกษาอะไรผมไม่ได้สนิทกับน้องขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพี่อาร์ตพี่เผือกพี่ชาวมากกว่าเมื่อกี้เจอแนนภรรยาดีจะโกผมก็หันหน้าหนีเลยกลัวร้องไห้ส่วนอาร์ตก่อนเดินเข้าไปบอกโอเคไปไม่ถึง5-9ร้องไห้เพราะเขาคนเคยทำงานด้วยกันอาร์ตก็ชอบเล่าให้ฟังว่าเป็นดีเจพี่เลี้ยงของโกบอกเมียอาร์ตก็บอกว่าแนนว่าให้แข็งแรง
แล้วก็ดูแลลูกครับร้องไห้ต้องแข็งแรงนะมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือดูแลลูกครับน้องเขาก็ร้องไห้ครับอุ่นสำหรับผมสะเทือนใจครับเราเป็นแฟนรายการที่โกอยู่แล้วช่วงเช้าจะฟังที่โกจัดรายการตอนขับเร่เหมือนที่แฟนคลับที่โกบอกเลยครับเขาเหมือนกาแฟในยามเช้าของทุกๆคนก็ขอให้ที่โกเดินทางปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วก็ผลงานทุกสิ่งทุกอย่างของที่โกจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปครับสำหรับกำหนดการตั้งบำเพ็ญกุศลศพในวันนี้วันที่20พฤศจิกายนเป็นคืนสุดท้ายและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่21พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาอ่านข่าววันแรกกรีนเวฟที่ไม่มีดีจะโกสุดเศร้าพี่อ้อยจัดแทนวันที่เปิดไม้ยากที่สุดในชีวิต